เดี๋ยวก่อนเรียนน้องๆมีเอกสารประกอบการเรียนกันหรือยังคะเข้าไปโหลดฟรีได้ที่แอป Nestle School ทั้งใน iOS และ Android เลยข้อ10นะครับในการหาข้อมูลน้ำหนักขนาดความสูงหรืออื่นๆของวัตถุหรือสิ่งของวัดข้อใดไม่เหมาะสมข้อ1การวัดความหนาของซีดีด้วยไม้บรรทัดโอเคข้อ2การวัดความหนาของเส้นผมด้วยไมโครมิเตอร์ข้อ3การวัดความสูงของเพดานด้วยตลับเมตรข้อ4การวัดอุณหภูมิของน้ำด้วยเทอร์โมมิเตอร์เนาะพี่มองว่าข้อ1เนี่ยวัดไม่เหมาะสมนะเพราะว่าอะไรเพราะว่าการวัดความหนาของ CD เนี่ยเราจะเห็นว่าไม้บรรทัดเนี่ยสเกลมันแบบมันเป็นระดับมิลน่ะเพราะฉะนั้นถ้าเราวัดออกมาค่าที่ได้จะไม่ละเอียดอ่ะคือเราแบบ CD มันหนาพอกับ1มิลอยู่แล้วเพราะฉะนั้นถ้าเราดูมันจะเออร์เรอร์มากมายเพราะฉะนั้นอันนี้ไม่เหมาะสมข้อ1ตอบข้อ1ได้เลยส่วนข้อ2การวัดความหนาของเส้นผมด้วยไมโครมิเตอร์ไมโครมิเตอร์คืออะไรน้องบางคนอาจจะไม่รู้ไมโครมิเตอร์ก็คือเป็นเครื่องมือวัดแหละแต่เอาไว้วัดที่ละเอียดนะวัดที่ละเอียดหน้าตามันเป็นอย่างเงี้ยหน้าตาเนาะนี่เป็นด้ามจับแล้วตรงนี้ก็ยังมีสเกลให้อ่านอยู่นะคืออันเนี้ยตรงนี้ก็คือเป็นที่บีบตรงนี้เราจะใส่วัตถุแล้วเนี้ยเรามาใส่ปุ๊บพอใส่ปุ๊บเราก็หมุนไอ้เนี้ยมันก็จะบีบขึ้นไปเรื่อยๆไอ้สเกล A ไอ้ตรงเนี้ยก็จะบีบขึ้นไปเรื่อยๆแล้วเราก็มาอ่านสเกลดูว่าค่าที่ได้เท่าไหร่ซึ่งอันเนี้ยมันเหมาะสำหรับการวัดเหมาะสำหรับสิ่งของเล็กๆอ่ะเนาะเพราะฉะนั้นเส้นผมเนี่ยเหมาะเพราะว่าชื่อก็บอกอยู่ว่าไมโครมิเตอร์เพราะฉะนั้นมันต้องวัดได้ระดับไมครอนนะเพราะฉะนั้นเส้นผมของเราอ่ะมันก็มีความหนาแบบประมาณนั้นแหละก็มีความหนาระดับมิลอะไรประมาณนี้เพราะฉะนั้นข้อนี้ถูกข้อ2ไอ้ข้อ3การวัดความสูงของเพดานด้วยตลับเมตรตลับเมตรก็มีความยาวอยู่ในหลักเมตรใช่ป่ะเพราะฉะนั้นความสูงเพดานก็มา2เมตร3เมตรเพราะฉะนั้นสเกลมันเหมาะสมอ่ะเพราะอย่างเราเห็นช่างตามที่เขาซ่อมบ้านนะเนาะเราก็จะเห็นว่าเขาเอาไม้ตลับเมตรเนี่ยเขาพกไปด้วยก็คือวัดความยาวของแต่ละด้านอะไรพวกนี้นะเพราะฉะนั้นเขาเหมาะวัดถูกแล้วเนาะส่วนวัดอุณหภูมิของน้ำด้วยเทอร์โมมิเตอร์อันนี้ก็ในการทดลองในห้องเรียนก็ได้เห็นบ่อยนะว่าเราเวลาจะวัดอุณหภูมิน้ำเราก็เอาเทอร์โมมิเตอร์แหย่ลงไปแล้วก็วัดนั่นเองโอเคแต่ถ้าเขาบอกว่าการวัดอุณหภูมิของประหลอดวัดอุณหภูมิของประหลอดด้วยเทอร์โมมิเตอร์เนี่ยอันนี้คิดว่าเหมาะสมนะสมมติเขาเปลี่ยนโจทย์นะอันนี้ก็ไม่เหมาะสมนะเพราะว่าอะไรเพราะว่าอุณหภูมิของปลอดเนี่ยสมมติปลอดกำลังละลายอุณหภูมิมันสูงมากเนาะเป็นพันองศาซึ่งเทอร์โมมิเตอร์ของเราวัดได้แค่หลักร้อยอะวัดได้แค่ประมาณ100 องศาเนี่ยเพราะฉะนั้นถ้าเอาไออุณหภูมิสูงมากๆหลักพันมาวัดร้อยอันเทอร์โมมิเตอร์ของเราก็เสียนะก็คือไม่เหมาะสมนั่นเองแต่ข้อนี้เหมาะนะเพราะว่าถ้าเป็นน้ำโอเคนะเพราะฉะนั้นข้อ1ข้อ10ตอบข้อ1ครับก็คือไมโครมิเตอร์เนี่ยหลักๆเลยเขาจะไปวัดพวกสิ่งของแบบเล็กๆอ่ะซึ่งเส้นผมก็เหมาะแล้วจะจริงใช้วัดไม้บรรทัดใช้วัดความหนา CD นี้ก็วัดได้เนาะโอเคครับเรียนจบแล้วอย่าลืมเข้าไปฝึกทำข้อสอบแบบจับเวลาในแอป Nestle School กันด้วยนะจ๊ะถ้าน้องๆมีคำถามสงสัยไม่เข้าใจตรงไหนถามวันนี้แอปได้เลยแล้วพี่ๆจะรีบเข้าไปตอบให้นะคะ
ตอนที่ลืมอย่างเงี้ยมันก็จะนึกไม่ออกเพราะเราไม่รู้ที่มาที่ไปหรือว่าอยู่ในห้องสอบก็คือลืมก็ลืมไปเลยอย่างเงี้ยทำได้หมดถ้าสดชื่น